ชื่อเล่นชื่อแขกนะครับผมอาชีพก็คือเป็นฝ่ายขายครับผมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับผมเป็นคนคิ้วบางนะครับผมแล้วคือแบบว่าเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันจะไม่ชัดเจนก็เลยตัดสินใจมาสักคิ้วเพื่อเสริมโงเฮงเพราะว่าต้องดูแลพวกทีมงานพวกฝ่ายขายด้วยครับผมมั่นใจในอาจารย์รัฐก็เลยตัดสินใจมาให้อาจารย์รัฐเนี่ยปรับโงเฮงในส่วนเรื่องตัวคิ้วเพื่อเสริมอำนาจแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานด้วยครับThe pressure